ต่อสัญญาณจากมิกเซอร์เพื่อเข้าโทรศัพท์มือถือเพื่ออัดเสียงหรืออัดคลิปเลยได้ไหมถ้าต่อได้ใช้สายอะไรต่อไปดูคลิปนี้ครับครับสวัสดีเล่นดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับวันนี้นะครับมีน้องๆ FC ถามเข้ามาว่าต้องการจะต่อมิกเซอร์เข้ากับโทรศัพท์มือถือใช้สายแบบไหนต่อแล้วเราสามารถต่อสัญญาณจากมิกเซอร์เข้าโทรศัพท์มือถือเลยมันมีผลอะไรไหมนะครับมันมีปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำวิธีการใช้งานแล้วก็ปัญหาที่พบในคลิปนี้ครับไปดูกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อมิกเซอร์นะครับเพื่อที่จะเอาสัญญาณออกเนี่ยมาเข้าที่โทรศัพท์มือถือกันนะครับเพื่อใช้ในการอัดคลิปหรือว่าอัดเสียงปกติมิกเซอร์ทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามมันก็จะมีสัญญาณเมนเอาท์นะครับก็คือสัญญาณออกนั่นเองเพื่อที่จะไปเข้าเครื่องขยายเสียงนะครับนี่อาจจะเป็นแจ็คแบบนี้นะครับ XLR นะครับแบบนี้ก็คือเสียบเข้าที่ช่องมิกเซอร์แล้วก็ไปต่อเข้ากับ power ampแต่กรณีที่เราจะมาอัดเสียงในห้องอัดหรือว่าเราไม่ได้ต้องการเสียงลำโพงไม่ต้องการเสียงกลางแจ้งเราก็สามารถต่อสัญญาณเนี่ยเอาท์พุตนะครับโดยใช้สายแจ็คแบบนี้สายแจ็คโฟนแบบนี้นะเหมือนแจ็คกีตาร์เนี่ยแหละฮะแจ็ค 6.35 มิล2ฝั่งแบบนี้แล้วเราก็เพียงแค่ซื้ออุปกรณ์2ตัวนี้มานะครับเป็นแจ็คแปลง 6.35 ก็คือจะแปลงรูใหญ่เนี่ยให้กลายมาเป็นแจ็คเล็กแบบนี้เป็น 3.5 มิลแต่พอแปลงเป็น 3.5 มิลแล้วอ่ะมันยังเสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือเลยไม่ได้เพราะว่ามันยังเป็นวงจรที่ไม่บาลานซ์กันอยู่นะครับคือเป็นวงจรคนละแบบนั่นเองเราต้องหาซื้อแจ็คแปลงแบบนี้มาอีก1ตัวเห็นไหมมันจะเป็นหัวมันจะเป็นคนละขีดคนละอย่าง3ขีดกับ2ขีดสีดำๆเราก็เอาฝั่งที่เป็นรูปไมโครโฟนผมให้ดูเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแต่เมื่อเราตรงนี้มันจะเป็นรูปไมโครโฟนนะครับแล้วก็มาเสียบเข้าแบบนี้นะครับก็จะทำให้เราได้2ปลายสายเป็นแบบนี้แล้วเราเอาฝั่งเนี้ยเสียบเข้าที่ช่องหูฟังของโทรศัพท์มือถือมันก็จะทำหน้าที่คล้ายๆกับ small talk แล้วอีกฝั่งนึงเราก็เอามาเสียบเข้าที่ช่อง main outแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการเปิดกล้องเพื่อที่จะทำการถ่ายวิดีโอนะฮะอาจจะอัดวิดีโอเสียงสัญญาณจากมิกก็จะมาเข้าที่วิดีโอคลิปนี้นะครับโดยที่จะตัดเสียงสัญญาณภายนอกที่ว่าไมค์ที่มันรับปกติเนี่ยตัดออกไปนะครับหรือเราจะใช้โปรแกรมอัดเสียงอะไรก็ได้เหมือนกันเนี่ยเราก็อัดคลิปวิดีโอแบบนี้ได้เลยนะครับเสียงจากไมโครโฟนตัวที่ผมพูดอยู่เนี่ยมันก็จะถูกดังไปในคลิปนี้เสียงมันก็จะดีเพราะว่าใช้ไมโครโฟนนะครับแต่ข้อจำกัดของมันมีก็คือเราไม่สามารถเร่งเมนนะครับเมนขยายตัวเนี้ยก็คือเร่งให้มันดังมากไม่ได้เพราะว่าถ้าเราดังมากเนี่ยโทรศัพท์มันรับไม่ไหวเสียงมันจะแตกนะครับเดี๋ยวผมลองเร่งให้ดูเห็นไหมครับเห็นไหมพอเราเร่งมากๆเนี่ยเสียงมันจะเป็นประมาณนี้เลยแตกพร่านะครับพอเสียงมันแตกพร่าแบบนี้แต่ทำไมบางทีเราจำเป็นต้องเร่งไงเดี๋ยวผมเบาก่อนบางทีเราจำเป็นต้องเร่งเพราะว่าถ้าเราเอาไปต่อออกลำโพงหรือว่าไปต่อเครื่องขยายเนี่ยเราต้องการความดังไงเพราะเราใช้งานกลางแจ้งใช่ไหมครับเราต้องการให้มันดังแล้วบางทีเราอาจจะใส่หูฟังเนี่ยก็ได้เราใส่หูฟังอ่ะถ้าเราไม่เร่งเสียงอ่ะตอนนี้ผมไม่ได้ยินเสียงในหูฟังเลยนะเนี่ยเสียงในหูฟังจะไม่ได้ยินเลยขณะที่เราเปิดเสียงหูฟังไว้สุดแล้วนะเพราะว่าเกมตัวนี้มันเร่งไว้น้อยนะครับซึ่งถ้าเราเร่งให้มันดังมากๆถ้าเราเร่งดังมากๆแบบนี้เสียงในหูฟังเนี่ยจะดังแล้วใส่หูฟังก็จะได้ยินกรณีที่เราอยากต้องการได้ยินเสียงตัวเราเองด้วยอะแต่มันจะทำให้เสียงมันแตกนะครับเราก็เลยจำเป็นต้องเบาพอเบาให้เสียงมันบาลานซ์กันเรียกว่าปรับบาลานซ์เสียงให้แบบสัญญาณเกณฑ์มันไม่มากเกินไปอย่างเงี้ยเสียงมันก็จะอยู่ในระดับที่ฟังได้ดีนะครับไม่ดังแต่หูฟังมันเสียงมันเบาเหลือเกิน
แล้วก็เสียงสัญญาณออกไปมันก็จะเบามันก็เหมาะสำหรับการใช้สำหรับการอัดเพลงแล้วก็อัดในอัดแบบอัดเสียงอย่างเดียวอ่ะถ้าเราต้องการจะเอาไปใช้ในงานกลางแจ้งจริงเราอาจจะต้องมีพวกตัว V8 อย่างที่คลิปก่อนๆที่ผมทำให้ดูนะครับก็คือต่อผ่าน V8 V8 มันก็จะลดสัญญาณให้มาเหมาะกับโทรศัพท์มือถืออีกทีหรือไม่ก็เอาสัญญาณเอาที่น้อยๆเนี่ยไปเข้าขยาย power amp ที่มันดังๆจริงๆนะครับหรืออาจจะถ้าอยากได้ยินเสียงหูฟังที่มันดังขึ้นอาจจะต้องมี power amp ในการขับหูฟังให้มันดังขึ้นถ้าจะแก้ไขปัญหาแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่บอกเลยว่าปัญหานี้นะครับเวลาที่เราอัดเสียงแล้วถ้าใช้มิกเซอร์อัดเข้ากับมือถือโดยตรงเนี่ยปัญหาที่เจอก็คือไม่สามารถที่จะเร่งเสียงให้มันดังมากได้ถ้าดังมากคือโทรศัพท์มันจะรับไม่ไหวเสียงมันจะแตกนะครับอัดเสียงได้ไม่ดีนั่นเองนะครับก็เลยมาแนะนำกันเพียงเท่านี้นะครับส่วนแจ็คตัวนี้ก็ราคาหลัก10เหมือนกันนะครับไม่กี่10บาทแล้วแต่ร้านนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใน Lazada ที่ผมสั่งซื้อมาให้ก็แล้วกันนะครับตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแจ็คแปลงหูฟังใช้ได้ทุกสถานการณ์นะตัวนี้ใช้ได้หลายคลิปแล้วเนี่ยก็คืออีกฝั่งนึงก็จะเป็นไมค์อีกฝั่งนึงก็จะเป็นหูฟังนะครับก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกหาเอามาลองใช้กันได้ราคาหลัก10นะครับไม่แพงง่ายๆแค่นี้นะครับด้วยอุปกรณ์แค่นี้ก็สามารถต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือเพื่ออัดคลิปอัดเสียงได้นะครับถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนนะครับอยากจะให้ทำคลิปตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาที่ด้านล่างคลิปกันได้นะครับเป็นไงบ้างครับวิธีการต่อสัญญาณจากมิกเซอร์เข้าโทรศัพท์มือถือนะครับด้วยสายอุปกรณ์เพียงเท่านี้นะครับใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามมาที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ